สวัสดีครับพบกับพบเรื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่31พฤษภาคม2561นะครับก็เริ่มด้วยผลประกอบการนะครับของตัว BTS นะฮะเนื่องจากเพิ่งประกาศงบนะครับก็กำไรนะครับในปี60นะครับโต 120% เทียบ year on year ต่ำกว่าที่เราคาดไว้สักประมาณ 2% นะครับโดยกำไรออกมาอยู่ที่ 4,416 ล้านบาทนะครับโดยรายได้รวมเนี่ยบวกไป 79% year on year เป็น 12,171 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากมีรายได้ในการให้บริการติดตั้งระบบนะฮะก่อสร้างแล้วก็จัดหารถไฟฟ้านะครับที่โตขึ้นถึง 245% เทียบ year on year เนื่องจากการรับรู้งานในส่วนต่อขยายของสายสีเขียวเหนือกับใต้นะครับในขณะที่ธุรกิจบริการเองก็โตที่ 21.7% นะครับก็นำโดยรายได้จากค่าโฆษณาซึ่งเป็นรายได้ใหญ่เนี่ยโตขึ้นประมาณ 35% นะครับต้นทุนรวมเนี่ยโตขึ้น 111.8% เทียบ year on year นะครับอันนี้ก็มาจากต้นทุนด้านการติดตั้งระบบนะฮะที่เพิ่มขึ้นตามรายได้แล้วก็เป็นงานที่มีมาร์จิ้นต่ำนะครับโดยในไตรมาส4นะครับก็มีการบันทึกกำไรพิเศษจากการโอนสินทรัพย์ให้อยู่ที่ 1,880 ล้านบาทนะฮะแล้วก็กำไรจากการขายและปรับมูลค่าเงินลงทุนนะครับแล้วก็มีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นนะครับรวม345ล้านบาทนะฮะซึ่งหากไม่รวมกำไรพิเศษต่างๆนะครับในปีนี้ก็จะมีกำไรปกติอยู่ที่ 2,515 ล้านบาทหรือโตขึ้น 77.5% เทียบ year on year จากปีที่แล้วที่มีกำไร 1,417 ล้านบาทนะครับได้ประกาศจ่ายเงินปันผลนะครับออกมาอีก 0.185 บาทต่อหุ้นนะฮะทำให้ทั้งปีจ่ายปันผลอยู่ที่35สตางค์ต่อหุ้นจะ XD วันที่1สิงหานะครับแล้วก็จ่าย16สิงหาแล้วก็ยังให้ BTS ว4นะครับซึ่งจะขึ้น XW นะครับในวันที่1สิงหาเช่นกันนะครับในสัดส่วน9หุ้นเดิมต่อ1 BTS ว4นะครับฟรีนะครับอายุ1ปีนะครับราคาใช้สิทธิ์ที่10.50 บาทนะฮะรวมไปถึงมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปอีก592ล้านหุ้นหรือราว 5% ของทุนชำระแล้วในปัจจุบันนะครับราคารายได้ในปี 2561/62 นะครับเราคาดว่ายังคงเห็นการเติบโตเด่นจากโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเหลืองที่จะเริ่มก่อสร้างนะครับรวมไปถึงสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ยังรับรู้งานอย่างต่อเนื่องนะครับส่วน VGI เองธุรกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ยังจะมีการเข้าลงทุนในตัวเคอรี่ด้วยนะครับราคาพื้นฐานบนนิติซัมออฟเดอะพาร์ทนะครับปรับเป็น 10.60 บาทจากเดิมที่เราเคยให้ไว้ที่ 10.40 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับเป็นอัปเดตตัวธนาคารเกียรตินาคินนะครับหรือ KKP นะครับในเดือนเมษานะครับการปล่อยสินเชื่อนะครับเพิ่มขึ้น 1.08% เทียบมันออนมันนะครับเป็นรองแค่ LHFG นะครับที่ปล่อยสินเชื่อโต 2.06% มันออนมันแล้วก็เบย์ที่ปล่อยได้ 1.19% นะครับแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ KKP นะครับกลายเป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อได้มากที่สุดในปี61นะครับโดยปล่อยสินเชื่อเพิ่มจากสิ้นปี60ไปแล้วถึงโตถึง 6.95% นะฮะ year to date จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่มีสินเชื่อโตที่เพียง 0.9% year to date นะครับและทางฝ่ายคาดว่าน่าจะยังเห็นการเติบโตที่โดดเด่นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนะครับถึงแม้ว่าในไตรมาส1นะครับรายได้ค่าธรรมเนียมของ KKP เนี่ยจะคิดเป็น 22.2% เทียบ year on year นะครับโทษทีครับจะคิดเป็น 22.4% ของรายได้ทั้งหมดนะครับแต่รายได้ค่าธรรมเนียมนี้แทบไม่ได้มาจากค่าธรรมเนียมการโอนเงินนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลเลยนะครับทำให้ KKP นั้นเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้เหมือนธนาคารขนาดใหญ่อื่นที่ประกาศไปก่อนหน้านะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบเต็มในไตรมาส261นี้นะครับแล้วก็สินเชื่อที่โตเด่นน่าจะทำให้รายได้ดอกเบี้ยของ KKP ในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็น่าจะทำกำไรเพิ่มขึ้นได้ทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี61ของ KKP ไว้ที่ 5.9 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 3.5% เทียบ year on year นอกจากนี้สินเชื่อที่ทางฝ่ายคาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับ KKP ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของเงินปันผลนะครับโดยปี61คาดจะจ่ายเงินปันผลที่ 5.20
บาทต่อหุ้นนะครับซึ่งคิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.6% นะครับยังคงราคาพื้นฐานที่82บาทนะครับมีส่วนต่างจากราคาหุ้นปัจจุบันพอสมควรจึงยังคงคำแนะนำซื้อนะครับวันนี้ก็มีวอลเลนต์เข้ามาใหม่1ตัวนะครับก็คือตัวสามารถว2นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับที่ขึ้น XW ไปในวันที่8พฤษภาคม2561นะครับในสัดส่วน3หุ้นเดิมต่อ1หน่วยใบสำคัญแซงสิทธิ์ไม่คิดมูลค่านะครับจำนวนที่เข้าก็คือ 335.43 ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อ1หุ้นสามัญที่ราคาใช้45บาทวอลเลนต์มีอายุ3ปีนะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุก6เดือนนะครับโดยใช้สิทธิ์ครั้งแรกนี่ก็คือ16พฤศจิกายนนะครับ2561แล้วก็ครั้งสุดท้ายคือ17พฤษภาคม2564นะครับทีนี้ถ้ามาดูในเรื่องของการประมูลมูลค่าที่แท้จริงนะครับหากเราดูที่ตัว intrinsic value นะครับจะไม่มีมูลค่านะครับซึ่งการคำนวณ intrinsic value เนี่ยก็คือเอาราคาใช้สิทธิ์นะครับลบด้วยราคาหุ้นแม่นะฮะซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นแม่ลบต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ที่15บาทก็เลยไม่มีมูลค่านะครับแต่หากคำนวณด้วยวิธี back show model นะครับบน volatility ที่ 30-50% risk free rate นะฮะที่ 1.86% แล้วก็ dividend yield ที่ 1.24% ณราคาปิดของสามารถนะฮะเมื่อวานนี้ที่ 8.15 บาทนะครับเราจะได้ราคาเหมาะสมของตัวสามารถอยู่ที่ 0.34 ถึง 1.28 บาทนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น market new นะครับตัว AH นะครับก็แนะนำซื้อนะครับกำไรปกติในไตรมาส2คาดยังโต year on year แต่จะลดลง Q on Q นะครับโดย year on year เนี่ยโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวบวกกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่อเนื่องนะฮะแต่ลดลง Q on Q จากวันทำงานที่น้อยนะฮะเนื่องจากในไตรมาส2จะมีวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเข้ามานะครับส่วนการลงทุนในตัว SGAH นะครับช่วงสั้น AH คาดหวังดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมเงินมากกว่าส่วนแบ่งกำไรนะครับหลังจากตัว SGAH ยังลงทุนต่อเนื่องบวกกับบริษัทคาดหวังการเป็น strategic partner ระยะยาวมากกว่าอย่างไรก็ดีนะฮะ AH ก็ยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆนะครับซึ่งเป้าหมายต่อไปคาดเป็นการลงทุนในเวียดนามนะครับขณะที่ผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีชิ้นส่วนยานยนต์ของสหรัฐนะครับคาดจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะจากการมีสัดส่วนส่งออกไปในอเมริกาโดยตรงเนี่ยน้อยมากนะครับเช่นเดียวกับกระแสรถยนต์ EV นะครับที่คาดไม่ได้รับผลกระทบเช่นกันหลังปัจจุบันบริษัทมีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้ผู้ประกอบการรถยนต์ EV นะครับบางค่ายแล้วนะครับส่วนการเข้ามาแทนที่นั้นบริษัทคาดว่ายังต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่ได้แทนที่ทั้งหมดโดยเบื้องต้นนะฮะคาดว่าจะคิดเป็นเพียงประมาณ 30% ของจำนวนรถที่ใช้ในทั่วโลกนะครับจากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวบวกกับ AH มีจุดเด่นด้าน Business Model ที่ปัจจุบันมีฐานการผลิตอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับทางฝ่ายจึงยังคงแนะนำซื้อนะครับให้ราคาพื้นฐานของตัว AH อยู่ที่ 45.75 บาทนะครับก็จบในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันนี้นะครับ